แต่ก็ตามนะครับก็เป็นไปตามอย่างที่พรรคก้าวไกลได้นำเสนอว่าในเมื่อกรณีนี้หากมีความคืบหน้าหรือมีความชัดเจนเนี่ยทางพรรคก้าวไกลจะขออนุญาตที่จะแถลงรวมกับอีก2กรณีเป็นอย่างน้อยก่อนหน้านี้นะครับซึ่งอาจจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการใช้ความรุนแรงแล้วก็เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศนะครับซึ่งทั้ง2กรณีนั้นเนี่ยทางพรรคได้มีการวินิจฉัยนะครับตัดสินความผิดเนี่ยไปนานแล้วนะครับต้องเรียนแบบนี้เพียงแต่ว่าด้านหนึ่งเป็นเรื่องภายในของเรานะครับแต่อีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราต้องสื่อสารให้สังคมซึ่งคาดหวังกับพวกเราสูงนะครับในการให้คุณค่ากับเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีความเข้าใจนะครับก็ขออนุญาตว่าถือว่าทุกขั้นตอนเนี่ยดำเนินการครับมีการใช้กระบวนการมีการใช้พยานหลักฐานนะครับดูกันอย่างรอบด้านครับไม่ได้หมายถึงว่าเมื่อพิจารณาหลักฐานใดก็จะตัดสินว่าใครถูกหรือใครผิดเพียงอย่างเดียวนะครับก็ขออนุญาตนำเรียนความคืบหน้าประมาณนั้นกับพี่น้องสื่อเบื้องต้นก็ถือว่ามีมูลไหมครับจริงๆเวลาเรารับเรื่องแบบนี้นะครับก็ต้องเรียนว่าเราก็มองว่ากว่าผู้เสียหายจะเดินทางมาร้องเรียนนะครับกว่าผู้เสียหายจะรวบรวมความกล้ากว่าผู้เสียหายจะมีข้อมูลมีพยานหลักฐานเนี่ยแม้บางครั้งหลายกรณีเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานเลยเราก็ต้องมองว่าเขากล้าตัดสินใจที่จะร้องเรียนต่อพรรคก็ต้องถือว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยมีมูลนะครับแต่ว่าในเรื่องของมูลเนี่ยมันจะเป็นมูลในลักษณะความผิดแบบใดนะครับเข้าข่ายไปถึงขนาดไหนแล้วจะตัดสินว่ามีความผิดหรือไม่เนี่ยต้องนำเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่ามันมีกรณีของวงเล็บภายในของข้อบังคับเนี่ยที่มีความแตกต่างกันนะครับเช่นกรณีที่กระทำให้ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของพรรคแบบนี้ก็กว้างครับไม่มีปัญหาใดๆแต่กรณีที่อาจจะส่งผลกระทบต่อเรื่องของการคุกคามการร่วงเกินทางเพศหรือการก่อความเสียหายแบบนั้นก็มีนัยยะอีกแบบนึงครับโทษของคดีไอ้ก็อันนี้นี่คือจะประมาณไหนครับจริงๆถ้าตัดสินว่ามีความผิดนะครับแล้วก็เป็นความผิดที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศก็ต้องถือว่าเป็นวินัยร้ายแรงนะครับแล้วก็โทษเนี่ยมีแค่2สถานเท่านั้นนะครับ1ก็คือตัดสิทธิ์ที่พึงมีนะครับแล้วก็การตัดสิทธิ์ที่พึงมีเนี่ยหมายรวมถึงว่าอาจจะมีข้อหนึ่งที่นำเรียนไปถึงว่าจะไปถึงการตัดสิทธิ์ที่จะไม่ส่งลงสมัครรับเลือกตั้งนะครับกับ2ก็คือให้พ้นจากสมาชิกภาพความเป็นสมาชิกของพรรคนะครับแต่ว่าท่านนี้ยังถือว่ายังเร็วไปที่จะตอบว่าในท้ายสุดผลการพิจารณาจะเป็นอย่างไรแต่ว่าถือว่าเรื่องเนี่ยรับมานานจริงครับมีกระบวนการสอบมาหลายครั้งอันนี้ก็ต้องขออนุญาตให้ความเป็นธรรมกับกรรมการวินัยเนาะแล้วก็เสียงส่วนใหญ่ของกรรมการวินัยเนี่ยยังมองว่าพยานหลักฐานเนี่ยนะครับยังขาดพยานหลักฐานอีกหลายชิ้นอีกหลายประเด็นนะครับที่จะให้รอบครอบที่สุดก่อนที่จะมีการพิจารณาวินิจฉัยครับ